ถึงบ้านน้องทำงานต้องใหญ่ทีก็ส่งครับพอดีในยูเครนมันเดือดร้อนรัสเซียอาตันกับบอเธอครับลากวงเมืองไทยน้ำตาย่อยได้ยินแต่ดอกเสียงปืนนอนบ่หลับดอกทั้งคืนน้ำตาไหลคิดถึงบ้านเธอ